ชาวร้านดีทีคอมพิวเตอร์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีสินค้ามานำเสนอนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว USB Flat Drive นะครับผม 3.0 นะครับเป็น SanDisk นะครับตัว Extreme นะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับผมหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้แพ็คเกจจิ้งมันนะครับผมนะครับผมเรามาแกะกันเลยนี่เดี๋ยวนะแต่แป้นนี่นะครับผมหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมขออนุญาตวางกล่องก่อนนะครับผมซีนมาดีมากนะครับผมกันอากาศเข้าและความชื้นเข้าเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเจือนให้ดูเลยนะครับผมผมต้องใช้ประเภทวิธีการนะครับผมกันความชื้นอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับผมทีนี้เราก็มาดูมีส่วนของตัวภายนอกนะครับผมก็จะบอกว่าจะเป็นExtreme USB 3.0 นะครับผม16 GB นะครับตัวนี้นะผมข้างหน้าก็จะเป็นยี่ห้อ SanDisk นะครับผมระบุนะครับผม USB 3.0 นะครับผมนี่เราสามารถเริ่มแบบเปิดแบบฟลุ๊ปได้เลยนะครับแข็งค่อนข้างแข็งมากครับผมเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือว่าเราไม่ต้องใช้จุกเสียบนะครับเราสามารถดันกลับเข้าได้เลยนะครับผมส่วนความเร็วในการส่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมาเทสกันอีกทีนึงครับว่าความเร็วจะเร็วขนาดไหนนะครับรอบนี้เราจะมาดูในการเทสสปีดตัว Flat Drive SanDisk USB 3.0 กันนะครับผมว่ามันมีความเร็วในการเขียนและการอ่านเท่าไหร่นะครับผมโปรแกรมที่เราใช้เทสนะครับผมมันชื่อโปรแกรมว่า Disk Speed Test นะครับผมโปรแกรมนี้เนี่ยทีมสร้างเป็นของ Black Magic Design นะครับผมทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะครับผมในหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับผมมันก็จะเทสนะครับผมเกี่ยวกับพวกไฟล์วิดีโอที่เป็นไฟล์หนักๆซะส่วนใหญ่นะครับผมตั้งแต่พวกแพลตฟอร์มที่เป็นพวกไฟล์ PAL NTSC นะครับผมไฟล์ HD 50 frame per second นะครับแล้วก็ไฟล์ 1080p นะครับผมมีถึงไฟล์ขนาด 2K เลยทีเดียวนะครับผมทีนี้เราก็มาเทสกันนะครับผมว่าความเร็วในการเขียนและการอ่านเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มกันเลยนี่คือความเร็วในการเขียนนะครับผมอยู่ที่58โดยประมาณนะครับนี่การอ่านนะครับผมอยู่ที่239นะครับผมเมกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับผมนะครับผมซึ่งสถิติต่างๆนะครับผมเช่นไฟล์ที่เป็นแพลตฟอร์มของพวก PAL นะครับผมการเขียนอยู่ที่ประมาณ55เฟรมต่อวินาทีนะครับผมส่วนอ่านเนี่ยก็จะอ่านได้ที่226เฟรมต่อวินาทีนะครับผมไฟล์ที่เป็น720นะครับ 720p นะครับผมก็มันก็จะลดหลั่นลงมาผมยิ่งไฟล์ละเอียดมากมันก็ความเร็วในความเร็วทั้งอ่านและเขียนมันก็จะต่างลดลงตามขึ้นกันนะครับผมแต่ก็ยังอ่านได้นะครับผมสบายๆเลยนะครับทีนี้เราก็รู้ไปแล้วนะครับผมว่าตัว USB 3.0 SanDisk นะครับผมตัว Extreme ตัวนี้เนี่ยมีความเร็วในการเขียนและการอ่านขนาดไหนนะครับผมแต่สำหรับท่านลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็แวะเข้ามาชมตัวเป็นๆได้ที่ร้าน DT Computer นะครับผมหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ